จังหวัดจันทบุรีครับจัดโครงการถนนคำสอนของพ่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนแสดงความสามารถวาดภาพระบายสีน้อมนำแนวทางพระราชดำริครับที่ห้องประชุม1ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนายวิชิตชาติไพศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการถนนคำสอนของพ่อ49ทีมจากนั้นนายวิชิตชาติไพศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานเปิดพิธีถนนคำสอนของพ่อบริเวณถนนชวนะอุทิศ4แยกเนินเอสโซข้างศาลากลางจังหวัดจันทบุรีสำนักงานจังหวัดจันทบุรีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ84พรรษาและวันฉัตรมงคลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการมุ่งมั่นสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยรวมทั้งกำหนดนโยบายเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติจังหวัดจันทบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายดังกล่าวจึงได้จัดโครงการถนนคำสอนของพ่อซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการทำความสะอาดทาสีกำแพงตลอดแนวทั้งสองด้านของถนนชวนะอุทิศด้านข้างศาลากลางจังหวัดรวมทั้งปรับสภาพภูมิทัศน์ประดับไฟฟ้าให้สวยงามและให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้วาดภาพระบายสีอัญเชิญพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสและโครงการพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสื่อความหมายให้ผู้ที่ได้พบเห็นน้อมนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยระบายสีไว้ที่ผนังกำแพงจำนวน49ช่องขนาดประมาณของแต่ละช่องยาว 4.5 เมตรสูง1เมตรตลอด2ข้างทางของถนนชวนะอุทิศและในพิธีเปิดถนนคำสอนของพ่อโดยมีนายวิชิตชาติไพศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกลุ่มพลังมวลชนนักเรียนเยาวชนและประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีพร้อมทั้งร่วมกันปล่อยลูกโป่งสีธงชาติไทยขึ้นสู่ท้องฟ้าสื่อความหมายความปรองดองและความสามัคคีของคนในชาติอีกด้วยครับ